อกนกยูงบานเมงเดือนเมษาขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนที่สองนะครับวันนี้เป็นวันแรกใช่ไหมจันทิพาตื่นหรือยังตื่นหรือยังตื่นหรือยังตื่นแล้วเราพักผ่อนมากี่วันนะกี่วันครับเราพักผ่อน20 วันบางท่านบางคนก็ไม่ได้พักเลยพ่อแม่ต้องไปทำอะไรเอาไปเรียนเสริมเอาไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวไปหาประสบการณ์ช่วง20 วันก็มีคุณค่านะครับมีคุณค่าสำหรับนักเรียนนะไปเที่ยวก็มีประโยชน์ถ้านักเรียนรู้จักเที่ยวรู้จักสังเกตก็จะได้อะไรเยอะเอาละวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องเปิดทำการวันแรกนักเรียนเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมก็สงสารช่วงนี้เหมือนกันหาแดดส่องออกแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องแก้ปัญหานะครับเดี๋ยวจะทำตัวตรงนี้นะต่อไปก็คือถูกให้ชายชาแล้วทำความดีรับตรงนี้ก็จะมีเวทีใหญ่กว่านี้นะก็จะให้นักเรียนที่ไปทำกิจกรรมหรือเราเรียนเรามีกิจกรรมก็จะใช้เวทีด้านนอกเนี่ยใช้ประโยชน์นะครับตอนนี้ก็มีต่อไม้มันดันลูกนะดันพื้นเนี่ยแต่นะเข้าพื้นอย่างดีเลยต้นไม้เนี่ยวันดีคืนดีมันก็ทำไมครับมันก็จะเริ่มเติบโตมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันได้อาหารไงมันก็ทำให้พื้นเสียนะครับก็เอาออกเพื่อที่เราจะปรับปรุงตัวนี้ให้เป็นที่กิจกรรมสำหรับนักเรียนของพวกเรานะก็คนไปหน่อยนิดนะคนไปหน่อยนิดคนที่เจอแสงเนี่ยไม่เป็นไรลูกนะขออภัยด้วยนะที่ทำให้นักเรียนเดือดร้อนอีกแล้วนะแก้ตรงนี้แล้วก็เจอตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับก็พยายามที่จะปรับปรุงนะครับร่องน้ำนะครับร่องน้ำรอบโรงเรียนก็ทำแล้วช่วง4-5 วันที่ผ่านมาก็จะให้น้ำเนี่ยไหลไปลงเดียวกันไม่ให้มันเหม็นละนะไม่ให้มันเหม็นนะก็จะทำให้แล้วของฝากโรงเรียนด้วยอย่าไปทิ้งอย่าไปทิ้งขยะลงร่องน้ำนะไม่ว่าที่ไหนโรงเรียนเหมือนกันรอบโรงเรียนเหมือนกันมาช่วยกันรักษาช่วยกันรักษานะต่อไปก็จะทำที่ต่อน้ำไปให้นักเรียนชั้นที่2เนี่ยป.2และป.1เนี่ยนะกำลังจะทำอยู่นะต่อท่อน้ำไปให้นะ2 จุดนักเรียนไม่ต้องมาลงเอาด้านล่างละสงสารตัวน้อยเนี่ยเที่ยวน้ำต้องไปตุเลงใช่ไหมไม่ไหวด้วยอะไรด้วยเราก็จะต่อน้ำไปให้จะต่อไปตั้งตรงไหนเดี๋ยวดูก่อน2 จุดนะ 2 จุดเพื่อบริการให้กับนักเรียนชั้นป.1 ป.2ซึ่งเป็นนักเรียนตัวเล็กนะครับต่อไปเรื่องเปิดห้องเรียนที่2อะไรก็นักเรียนก็ปรับพฤติกรรมนักเรียนด้วยอะไรที่ไม่ควรทำหรือไม่ทำนะไปเอาไปนะคนที่เคยทิ้งกระดาษใครที่ทำความสกปรกให้กับห้องสุขภาพนะก็อย่าไปทำช่วยกันช่วยกันรักษาความสะอาดสิ่งที่คุณพูดไปเนี่ยนะทำเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรนะตอบไม่ชื่นใจเด็กนี่ทำเพื่ออะไรทำเพื่อทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะไม่ได้ทำเพื่อครูไม่ทำเพื่อครูคนใดคนหนึ่งเราทำเพื่อส่วนรวมนะลูกนะส่วนรวมนะดังนั้นฝากนักเรียนเปิดเทอมใหม่เนี่ยให้ช่วยกันนะอะไรที่ไม่ดีก็เยี่ยมนะเยี่ยม
อย่าเอามานะทำไหมนะปรับปรุงพฤติกรรมใหม่นะครับถ้าเรียนที่สองสำคัญไหมสำคัญไหมลูกโอ้จะสอบแล้วเรียนไปไม่กี่เดือนก็จะสอบนะประมาณกุมภานะครับกุมภามีนาสอบสารพัดสอบนะต่อไปเรื่องอากาศจากฝนจะเข้าสู่ฤดูอะไรฤดูหนาวมีบางคนใส่เสื้อกันหนาวมาแล้วหาใส่มาแล้วให้ออกกลับไปบ้านด้วยอย่าไปเป็นภาระให้กับครูครูจะต้องมาเก็บนะเก็บเสื้อกันหนาวให้กับลูกอีกนะนะเพราะฉะนั้นใครที่ใส่เสื้อกันหนาวจริงๆแล้วมันยังไม่ค่อยหนาวหรอกนะเพียงแต่ลมหนาวมาแค่นั้นเองนะพฤศจิกาธันวามกรายาวจนถึงกุมภาเล็กน้อยอากาศก็จะหนาวเย็นหนาวเย็นท่านสุขก็คือธันวาทุกนะธันวามกราเนี่ยอากาศจะหนาวเย็นมากนะอันนี้เขาเลิกไม่ให้เลิกนะไม่ให้เลิกเราก็เอาเสื้อผ้าหนาวมาแล้วไม่เป็นไรนะทำให้ร่างกายมันไปไว้ตกตุ่นไว้นะครับทำให้ร่างกายตกตุ่นไว้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับเตรียมปะทะกับลมหนาวนะก็จะส่งผลในเรื่องของการเรียนในห้องด้วยอะไรด้วยอากาศเย็นสบายมากนะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนจงตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนเทอมที่สองเนี่ยให้ดีขยันใครเคยขี้เกียจก็ให้ขยันขึ้นนะครับใครขยันแล้วก็ขยันยิ่งขึ้นไปนะก็จะได้เรียนรู้เรื่องสุดท้ายบางห้องก็จะมีสมาชิกใหม่นะลูกนะจะมีนักเรียนที่ย้ายมาต่างจังหวัดหลายคนช่วยดูแลด้วยนะครับช่วยดูแลด้วยนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะวันนี้พบกับคุณครูในวันต่อครับขอบคุณครับดอกนกยูงบานแม่งเดือนเมษาสะดุดตาดอกใบแผ่ไพศาลนั่นแหละคือสัญลักษณ์อนุบาลดอกแสดเด่นชูการเขียวขจีเรานี้ดังพี่น้องครองรักใครสามัคคีร่วมใจกันเต็มที่รักกันไว้ด้วยน้ำใจและไมตรีจากไปแล้วก็ยังมีใจสัมพันธ์กระได้เห็นดอกนกยูงบานเหมือนเป็นสัญญาณเรียกว่าและคือสัญลักษณ์
ดอกแสดเด่นชูการเที่ยวขจีเรานี้ดังพี่น้องครองรักใครสามัคคีร่วมใจกันเต็มที่รักกันไว้หน่วยน้ำใจและไมตรีจากไปแล้วก็ยังมีใจสัมพันธ์กระได้เห็นดอกนกยูงบานเหมือนเป็นสัญญาณเรียกความนกยูงบานแมงเดือนเมษาสาดุดตาดอกใบแผ่ไพศาลนั่นแหละคือสัญลักษณ์อนุบาลดอกแสดเด่นชูการเที่ยวขจีเรานี้ดังพี่น้องครองรักใครสามัคคีร่วมใจกันเต็มที่รักกันไว้ด้วยน้ำใจและไมตรีจากไปแล้วก็ยังมีใจสัมพันธ์กระได้เห็นดอกนกยูงบานเหมือนเป็นสัญญาณเรียกความอนุบาลอนุบาลจะ